สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายแพรกระซิบเปิดคำทำนายดวงครึ่งปีหลัง2566เตือนระวังโรคระบาดใหม่เกิดภัยพิบัติเมื่อไม่นานมานี้ทางเพจโหนกระแสได้เผยแพร่คำทำนายหมอปลายแพรกระซิบหรือภิกษุณีปลายช่วงครึ่งปีหลัง2566ซึ่งหมอปลายได้เผยคำทำนายผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กระบุว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่โล่งที่กว้างเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นสินแสชื่อดังผ่าดวงบิ๊กโจ๊กราศีนั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่สะดุดวิบากกรรมอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงวิกฤตของพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าดวงชะตาขณะนี้ตกเกณฑ์อุปสรรคศัตรูจากผู้ไม่หวังดีอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายให้ร้ายป้ายสียุแย่สร้างความแตกแยกทั้งที่ดวงชะตาตกราศีผู้นำเข้าเกณฑ์ชีวิตต้องเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำให้มีอุปสรรคในช่วงขาขึ้นต้องได้ดั่งใจที่คาดหวังหากไม่ตกดวงชะตาศัตรูตำแหน่งอยู่แค่เอื้อมดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กยังมีเส้นทางอันยาวไกลแต่ให้มีอุปสรรคเพราะอนาคตตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสวรรค์อยู่แค่เอื้อมแต่เจอวิบากกรรมกลับคว้าไม่ถึงแต่ดวงชะตามีความเป็นสีกากีชัดเจนและอนาคตต้องเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะดวงชะตาเป็นตำรวจ 100% และมีอนาคตที่ดีด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะด้วยกำลังธาตุที่มีความมั่นคงยากจะเป็นอื่นสำหรับพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานขณะนี้อายุ53ย่าง54เป็นบุคคลที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าบางครั้งเรื่องไม่เกิดก็มักจะคิดล่วงหน้าเป็นบุคคลที่อ่านผู้อื่นได้ออกเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่และมีดวงของวันเวลาสมพงกับดวงชะตาหากเดินทางไปเส้นทางวงการสีกากีก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะบิ๊กโจ๊กเป็นคนมีสี่ธาตุในดวงชะตาของยามเกิดมีดวงราชาโชคนั่งเก้าอี้สามขามาเกิดทำให้มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่และการงานแต่พอเข้าช่วงปีทุกขลาภทุกก็คือมีเรื่องให้ความขัดแย้งเป็นศัตรูเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของอุปสรรคเข้า
ข้ามาทำลายปัญหาการทะเลาะเบาแวงทำให้อุปสรรคนั้นไม่ได้ดังใจที่คาดหวังสินแสเข่งกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหลังจากนี้ชีวิตบิ๊กโจ๊กจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเดือนแห่งศัตรูเมื่อย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ดีหากไม่ท้อแท้หรือท้อถอยไม่ต้องห่วงเพราะดวงชะตาไม่หนีสีกากีและมีโอกาสเป็นผู้นำสูงสุดของวงการสีกากีอย่างแน่นอนความคืบหน้าเช็คด่วนหมอปายดูดวงเดือนกันยายนปีนักษัตริย์ไหนดวงดีสุดปีไหนต้องระวังปีนักษัตริย์ไหนดวงดีสุดนั้นปีชวดจะมีในเรื่องของความรักทางไกลค่อนข้างที่จะมั่นคงเจอคนที่ใช้ได้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักก็จะได้งานที่ดีและมีคนคอยสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นจะนำเงินนำทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวิธีการเสริมดวงไหว้พระธาตุประจำวันเกิดสวดทั้งหมด12จบแล้วขอพรตามใจที่ต้องการปีมะโรงเรื่องของความรักในเดือนนี้จะชัดเจนใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีลูกจะมีดังหวังแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจความรักจะได้ดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลได้คนช่วยเหลือมีเงินเป็นกอบเป็นกำได้เงินได้ทองมากขึ้นวิธีการเสริมดวงไหว้พระศิวะกับพระอินทร์ดึงดูดโชคลาภความรักปีมะแมจะมีของใหม่ของที่ถูกใจเข้ามาสิ่งที่อยากได้มานานเริ่มเห็นรูปเห็นร่างแล้วแนะนำให้เลือกซื้อของอย่างมีสติเพราะอาจจะสร้างหนี้ก้อนโตได้ต้องระวังตัวเองด้วยดูเงินในกระเป๋าก่อนตัดสินใจซื้ออะไรความโชคดีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องกลับมารวมตัวกันและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นวิธีการเสริมดวงให้ตักบาตรเอาข้าวใส่บาตรพระเน้นข้าวสวยเรียงเม็ดและของที่รสชาติไม่เผ็ดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรจะเสริมในเรื่องของสุขภาพปีกุลจะได้เดินทางด้วยของใหม่จะมีความสุขสมหวังมั่นคงคนที่มีคู่หรือกำลังคุยกันอยู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยจากอีกฝ่ายจากการไปเที่ยวด้วยกันวิธีการเสริมดวงไหว้พระพิฆเนศเอาตุ๊กตาที่เป็นหนูไปถวายท่านพร้อมขนมหวานแล้วขอพรเรื่องของความรักการงานสิ่งที่อยากได้ส่วนปีนักษัตรไหนต้องระวังปีฉลูต้องระวังในเรื่องของญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้จำเป็นที่ต้องพาไปทำบุญสวดมนต์กรวดน้ำเพื่อให้มีปาฏิหาริย์ปล่อยปลาดุก9หรือ19ตัวหรือปลาหมอ5หรือ15ตัวแล้วกรวดน้ำเทน้ำลงดินส่วนคนที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ให้ระวังตัวเองเรื่องของกระดูกพุนหรือเรื่องของกรดที่กัดกระเพาะปีมะเสงระวังโดนโกงหรือมีคนมายืมเงินเสียเงินจากคนที่ไว้ใจให้หยุดการลงทุนหรือช่วยเหลือคนเพราะจะไม่ได้เงินกลับมาในช่วงเดือนนี้วิธีการแก้ไขไหว้พระศิวะพระแม่กาลีท่านยมถัดมาจะเป็นปีวอกระวังในเรื่องของการขับรถทางไกลอาจจะไม่ได้ขับรถเองแต่อาจจะเกิดจากคนขับรถหลับในทำให้เกิดอุบัติเหตุได้วิธีแก้ไหว้ท่านยมสวดคาถาปะโตเมตัง9จบก่อนออกจากบ้านขอให้ท่านคุ้มครองย้อนคำทำนายโหนฟอกสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายค้านยิ่งขนลุกไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟอกสนานจามรจันทร์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เคยพูดถึงนายกคนใหม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหนฟองสนานยังได้เคยทำนายเรื่องของฝ่ายค้านเอาไว้ด้วยซึ่งฟังคำทำนายแล้วทำเอาขนลุกกันเลยทีเดียวโดยโหนฟองสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองเรายังไปได้แต่การเมืองนั้นค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากเรื่องของการเมืองกระทบอารมณ์กันมากอาจจะมีการใช้อารมณ์มีเรื่องความวุ่นวายกันเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะตั้งรัฐบาลตั้งฝ่ายค้านรอดูนิดหนึ่งเพราะตอนนี้จิตใจคนไทยจากดวงเมืองเขาเรียกตนุเศษโดนกระทบมาก
เดี๋ยวมันจะมีลีลาของการคลี่คลายเริ่มประมาณ18ตุลาคม2566เป็นต้นไปช็อตที่2จะเป็น21เมษายน2567เป็นต้นไปและเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากต้องรีบทำคือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมืองปี2568 1ปีที่เมืองเรานั้นโอกาสทองต้องรีบทำปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจำชีพเมืองเป็นสีตกภูมิสุขโอกาสทองของเรา